ยก่อนฉันอยู่ในวัดฉันตั้งใจว่าจะสร้างห้องพยาบาลให้สงฆ์สมัยก่อนนะเตรียมแล้วเตรียมหาห้องเตรียมหาเครื่องไม้เครื่องมือพยาบาลให้กับสงฆ์ที่มีอะไรฉุกเฉินจะได้รักษาก่อนทันท่วงทีเพราะว่าโชคดีที่วัดยังมีหลวงน้าหมอท่านมีความองค์ความรู้ของท่านมีอยู่ใช่ไหมล่ะท่านก็ยังสามารถช่วยก็เรียกในเบื้องต้นได้ว่าควรจะรักษาอะไรทำยังไงก่อนได้ฉุกเฉินได้นะอันนี้เคยคิดทำแล้วก็คิดทำจนกระทั่งว่าจะหารถเอาไว้สำหรับพาพระไปถึงโรงพยาบาลไวๆก็เคยคิดอย่างนั้นนะก็ไม่เคยที่จะลืมเรื่องนี้ก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่มีโอกาสทำอะไรมันไม่มีโอกาสปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่โอกาสเห็นไหมนะแล้วฉันมีสตังค์ที่ไหนนี่เธอพวกเธอยังมีมากกว่าฉันอีกเวลาฉันไปไหนก็ตัวเปล่าเล่าเปื่อยสตังค์ก็ไม่มีใส่กระเป๋าไปแค่นั้นแหละมีแต่บัตรไปติดตัวอยู่อันเดียวแต่พอเราได้ทราบข่าวเช่นอย่างนี้แล้วก็อยากจะทำบ้างเพราะเคยคิดอยู่แล้วแต่เราไปเราก็จะบอกก่อนว่าเราตัวเปล่าเราเปื่อยเราไม่มีอะไรก็อาศัยกำลังใจดีๆจากพวกเธอหนุ่มบ้างหนุ่มบ้างใครบ้างเขามีกำลังทำเอาเลยทำเท่าไหร่เอายินดีหมดบาสตังดีทุกอย่างเราก็ได้อานิสงส์โมทนาโมทนาทุกคนได้นะแบ่งให้ฉันบ้างจะได้ 99.99% โอ้ฉันได้เยอะกว่าเธอเพราะฉันโมหลายคนเห็นใจพระภิกษุสมัยอยู่ในวัดมันลำบากเวลาไม่สบายขึ้นมาคือหยุกยามันก็ไม่มีเป็นสัดเป็นส่วนห้องที่จะพยาบาลสงเวลาป่วยไข้ไม่สบายหรือเป็นแผลไปอะไรมันก็ต่างคนต้องช่วยตัวเองและยาบางอย่างมันก็ไม่ได้มีที่จะใช้ยามจำเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ที่ก็กระจัดกระจายมันก็เป็นยาถุงยาอะไรที่เขาให้ถวายมันเป็นสังฆทานใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสงฆ์ที่รักษาเวลาป่วยจริงๆเนี่ยเวลาปวดหัวมันเอายาไหนก็ไปกินถ้าไปแงะในสังฆทานมากินที่ฉันเคยเห็นมากที่สุดตอนที่ฉันอยู่ตั้งแต่พรรษาแล้วแหละคือมีตู้ยาอยู่แค่นี้อยู่ในป้อมยามตอนนั้นอยู่หน้าร้านยมกี่สมัยก่อนป้อมยามอยู่ตรงนั้นมันเป็นป้อมที่ระดับมีน้ำที่เกี่ยวกับเวลาชงฉันตอนช่วงหลังเพลไปหลังเที่ยงไปแล้วในนั้นก็จะมีตู้ยาอยู่ตู้นึงตู้ยาสามัญประจำบ้านธรรมดาเนี่ยนะมียาแก้ปวดหัวแก้ปวดแก้ไข้แก้ท้องเสียมีนิดหน่อยแล้วก็มีสำลีอยู่หน่อยนึงมีสำหรับล้างแผลหน่อยนึงแค่นั้นแหละเอาจริงๆเข้าตรงนั้นก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเวลาไม่สบายเอากันก็จะพาพระไปหาหมอที่ยากลำบากมันไม่ง่ายรถลาเขาก็มีของประจำของเขาไปก็มันไม่เป็นรถเฉพาะคนขับก็ไม่มีอะไรด่วนๆก็ต้องแจ้งเขาไปใช่ไหมแจ้งไปกว่าเขาจะมากว่าจะมาถึงคนไข้อาจจะชักงังไปแล้วก็ได้อย่างนั้นมันยากอย่างนี้น่าจะนั้นไปห้องมันพอทำความสะอาดมันยังเหลือจัดเป็นห้องได้กะว่าจะทำเป็นห้องพยาบาลปฐมพยาบาลสง
ปสักห้องหนึ่งนะมีอะไรปั๊บก็มีหยกมียามีเครื่องไม้ปั๊มหัวใจมีทำอะไรทำไปซื้ออุปกรณ์แพทย์เอาไว้ที่มันจำเป็นฉุกเฉินเอาไว้ในนั้นเรามีหมอเป็นแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหมอเป็นก็สอนคนไม่เป็นให้เป็นหมอได้ช่วยๆกันพระเจ้านะไม่มีใครก็ช่วยกันไปคิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่เขาออกมาก่อนก็ไม่จันได้ทำนี่คราวที่คนก็เอารถจะซื้อรถเอามาถวายเอาคิดในใจเปลี่ยนเป็นรถตู้ได้ไหมวะจะไปถวายจะให้โรงพยาบาลเขาให้เขารับเฉพาะสงฆ์เวลามีสงฆ์วัดที่วัดไม่สบายก็ให้เขาเอารถมาใช้รับเฉพาะอย่างเงี้ยบางทีเขาเอามายากมันต้องไปติดต่อกับทางผอ.ใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยผอ.ก็จะเซ็นมาอะไรมาก็เรื่องเยอะก็คิดอยู่ในสมองแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะเราไม่มีตังค์เราก็ไม่พูดมันเกินกำลังเราไปนะจะทำอะไรมันก็ต้องมีความเหตุมีผลของมันสมควรมันถึงจะได้ทำตามที่ใจเราคิดเนี่ยรวมความแล้วนี่เล่าให้สู่กันฟังว่าไอ้การที่คิดไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีถึงจะเป็นคิดเหมือนเราฝันแรงๆลมๆแรงๆแต่มันก็คือความคิดของเราที่เรามีความตั้งใจไหมล่ะมีความตั้งใจอยู่หากว่ามีใครเขาทำเนี่ยเราก็ร่วมกับเขาเลยสมความตั้งใจเราไหมล่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทำหรือว่าไม่ได้คิดว่างๆเฉยๆมีคนก็ทำมีคนก็สบายเอารถไปให้กับโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์สงโอ้เราเอาด้วยแล้ว5 บาท 10 บาทขอหน่อยวะเราก็เอาอะอย่างนี้อันนี้เราก็ได้ทำของเราแหละยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ฟังว่าเธออย่าไปคิดว่าความคิดเหล่านี้มันไร้ประโยชน์ไม่ใช่เพ้อเจ้อไม่ได้เกินกำลังที่เธอจะทำไม่ได้มันทำได้ถ้าเรามีโอกาสถึงเราจะไม่ใช่คนเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดคนอื่นเขาไม่คนเริ่มต้นแต่เขาเริ่มต้นคนเดียวมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องหลายคนช่วยกันใช่ไหมล่ะเรามีน้อยเราก็ขอมีส่วนร่วมไปหน่อยส่วนร่วมไปหน่อยก็แล้วกันแต่มันก็ทำให้จิตของเราอ่ะมันสมกับที่เราตั้งใจมันก็เต็มได้มั้ยเต็มหัวใจเราได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยจาคะแล้วเราต้องมีจาคะทรงเป็นฌานคิดทำนั่นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอะไรนั่นอะไรนี่ก็คิดไปแต่มันก็อยู่แค่คิดเนี่ยฉันเนี่ยคิดเยอะอยู่ในเรื่องของการคิดของฉันเนี่ยเยอะมากแต่เมื่อฉันคิดเดี๋ยวร้อยเรื่องฉันได้ทำแค่เสี้ยวของเรื่องแต่ฉันไม่ได้สนใจกับสิ่งที่คิดเยอะๆแล้วจะทำให้ฉันต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่คิดเพราะเราไม่ได้มีตัณหาที่จะไปผูกพันกับเรื่องที่คิดเราแค่คิดว่าถ้ามันทำได้มีโอกาสเราก็ทำแต่มันไม่ได้ไม่ได้ก็แล้วไปช่วยได้แล้วก็ช่วยช่วยไม่ได้แล้วก็จบกันไปเราไม่ได้เป็นเจ้าที่จะสามารถที่จะไปสั่งไปทำบันดาลใช่ไหมล่ะให้มันเกิดตามใจปรารถนาโลกนี้เราทำไม่ได้ไม่ใช่โลกของเราเราก็ได้แต่แค่คิดเฉยๆก็ดีกว่าเราไม่คิดอะไรเลยไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะมีจิตเมตตาสงสารอะไรเลยถูกไหมล่ะอย่างน้อยในอารมณ์แบบนี้เราก็ยังทรงฌานได้ไหมเราก็ยังทรงในอารมณ์ของฌานเราได้อยู่ไงเพราะเราไม่ได้มีจิตคิดชั่วใช่ไหมล่ะไม่ได้คิดอยากได้ของใครไม่ได้คิดปรารถนาเอาของใครมาเป็นของเรานะเราไม่มีเรื่องแบบนั้นมาคิดนี่อันนี้แนะนำให้ฟังนะไม่ได้มายกตัวเราว่าทำอย่างนี้เป็นของดีแต่ว่าสิ่งนี้คือที่หลวงพ่อสอนเรากันมายินดีลูกเราจึงต้องฝึกให้จิตของเรามันทรงในจาคานุสติเป็นกรรมฐานไงเมื่อเรามีจาคานุสติไว้เป็นกรรมฐานในใจของเราพรหมวิหาร4มันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นของเราเองสมาธิเราก็ตั้งมั่นไม่ยากปัญญาเราก็สามารถเห็นไอ้นั่นไอ้นี่ก็เข้าใจแจ่มแจ้งง่ายมันไม่ขัดใจเรามาแล้ว
เราสามารถมองทะลุปุโปร่งได้อย่างเงี้ยไม่ยากนะไม่ยากเลยเพราะว่าเราคิดได้เยอะแยะคิดไปเถอะฉันเคยคิดกระทั่งสร้างโรงพยาบาลฉันเอาใหญ่นะกล่าวว่าจะสร้างโรงพยาบาลจะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ฉันเคยคิดจะสร้างที่ใดที่หนึ่งแล้วมีหมอเก่งๆแล้วก็ให้พระที่ท่านป่วยมารักษาเฉพาะมาอยู่ที่นั่นเป็นระยะท่านพักพื้นแล้วก็อยู่ปฏิบัติที่นั่นมีที่ฉันมีที่กินมีที่พักปฏิบัติแล้วก็มีหมอคอยดูแลไม่ได้แบบเป็นแบบที่โรงพยาบาลสงฆ์ไม่ใช่งั้นนะโรงพยาบาลสงฆ์มันแออัดมันจะเป็นที่แบบปฏิบัติที่แบบที่อากาศดีๆอย่างนี้นะมีอากาศดีๆนะแล้วก็มีที่พักของท่านเป็นสัตว์เป็นส่วนถึงเวลาท่านก็จะมารวมกันทำวัดทำวาท่านก็ทำของท่านไปแค่กึ่งสำนักปฏิบัติแต่เป็นที่ให้พระท่านมารักษายามท่านเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย5วัน10วันอะไรของท่านก็แล้วแต่ยังได้อยู่ไม่ต้องไปเชียวไปเชียวกลับเชียวไปเชียวกลับใช่ไหมล่ะยังมาอยู่สักพักให้หมอดูเนี่ยเอาโอเคท่านปลอดภัยแล้วท่านดีขึ้นแล้ว7วันท่านดีขึ้นท่านกลับไปที่วัดของท่านต่อไปได้แล้วก็เวียนดูอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ในสมองคิดไม่ใช่ฉันไม่คิดฉันก็คิดก็เพ้อเจ้อฉันไปเรื่อยแต่มันเป็นแค่ความฝันไม่ได้มีเป็นจริงได้หรือไม่ได้ก็ไม่คิดจะด้วยแต่ว่าดีกว่าเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็มองดูอะไรในนี้ก็คิดในนี้ทำอะไรให้พวกเธอได้บ้างอะไรมันจะดูให้เธอสบายใจสบายกายทำอะไรไอ้หนูมันนั่งก็คิดไม่ใช่ไม่คิดแต่เรามือเปล่าๆจะนึกสิว่ามือเปล่าๆตัวเปล่าๆทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อย่างเธอยังคิดจะทำเธอยังไปหางานทำได้ไปหาเงินได้เธอยังพูดชักชวนคนนู้นคนนี้ทำได้เราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ที่ไปทำอะไรได้ทำได้อย่าทำตามที่ใจเราทำได้ที่เกินกว่าที่เราทำได้เราก็ทำใจของเราอีกก็ปล่อยวางมันไปซะไม่มีอะไรแต่ถ้าบังเอิญมันมีใครเขาทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเหมือนที่ใจเราคิดนะเราก็จะดีใจยินดีด้วยนะถึงเราจะไม่มีโอกาสไปร่วมบุญกับเขาร่วมสร้างกับเขาร่วมทำกับเขาเห็นเขาทำในเรายินดีเลยเออดีจังว่าเขาทำอย่างนี้ดีมากดีมากชื่นใจกับเขาโมทนาสาธุเรามีมุทิตาไหมมีมุทิตานั้นเมตตากรุณามุทิตามันไม่ขาดจากใจเราอุเบกขาเรามีไหมเราก็มีเพราะเราไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้เราก็ต้องยอมรับกฎของความเป็นเราใช่ไหมล่ะเราไม่พร้อมเราไม่มีสิ่งนั้นเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แต่เราก็ได้ยินดีแล้วเราก็ปล่อยใจของเราในความวางตัวของเราเป็นธรรมดาไปซะอย่างนี้เป็นต้นเลยๆนะลูกนะผมไม่หาสี่มันจึงต้องทำให้ใจของเราอยู่ในสภาพที่หมดความหวั่นไหวหมดความฟุ้งซ่านอย่างนี้มันต้องไม่มีถ้ามีพรหมวิหารสี่มันจะต้องสงบเย็นไอ้ความสงบเย็นเป็นสมาธิได้ไหมล่ะก็เป็นสมาธิในพรหมวิหารสี่มีในกรรมฐานสี่สิบไหมมีนี่ไม่ยากเลยไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยแค่เรามีความตั้งใจคิดตั้งใจทำตั้งใจพิจารณาของเราไปนะทำมันไปมีโอกาสทำเราก็ทำไม่มีก็ไม่เป็นไรเอ้ยโมทนาลูกนี่ซื้อเก่งๆนะเลยๆนะจ๊ะสวัสดีมีสุขนะอ้าวดีๆด้วยจ๊ะธรรมทานนะปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องใช้สมาธิเยอะสมาธิไม่เยอะใช้ความตั้งใจตั้งมั่นลงไปเฉยๆแล้วก็ไม่ละลังเลไม่ได้สงสัยไม่ได้ฟุ้งซ่านเกินกว่ากฎที่เราเป็นอยู่เป็นสมาธิไหมล่ะมันก็เป็นสมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานเป็นแล้วนี่คือฌานปฐมฌานที่ไม่มีการเสื่อมไม่มีการต้องหยุดหายไป
มันยังอยู่ยังไงก็คงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเพราะเรื่องคิดอย่างนี้เราคิดว่าเราพอใจมันที่จะทำถ้าเรามีโอกาสจะทำถ้ามันไม่มีโอกาสทำเราก็เฉยๆมันก็ไม่รบกวนใจเราให้ฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นฌานมันทรงอยู่มันเรื่อยๆมันก็เป็นฌานได้อย่างน้อยปฐมฌานมันก็ทรงตัวได้มั้ยได้ปัญญาเกิดได้ตลอดมั้ยล่ะเห็นอะไรก็เกิดปัญญาตลอดสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราเราก็ไม่ลืมอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็สามารถคิดได้เห็นได้เลยมีเรื่องกระทบใจเราปั๊บเราก็ไม่ได้ลืมคำสอนคำสอนเหล่านี้ก็ยังปรากฏในตัวของมันเองได้ยกตัวอย่างว่างั้นนะฝึกเวลาฝึกต้องฝึกกันอย่างนี้ส่วนเวลาที่เราจะทำสมาธิจิตของเรามันขึ้นอยู่กับการเวลาสมัยช่วงไหนเราว่างมันอยากนิ่งๆสงบเราก็ไปตั้งสมาธิให้มันแน่วแน่มาละตั้งกายให้ตรงบ้างดำรงจิตให้มั่นมั่นจับลมหายใจเข้าออกบ้างจับภาวนาจับแล้วก็ทำแล้วไปเพราะการตั้งสมาธิเอาไว้ทรงตัวมีผลดีมากมันดีกระทั่งเวลาที่เราพูดเพราะทำให้เราสามารถพูดอย่างคนที่มีสติสมบูรณ์ผลจากการเราทำสมาธิเนี่ยนะสติของเราก็จะสมบูรณ์เวลาเราพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาอย่างคนที่มีสติสมบูรณ์ไม่ใช่พิจารณานั้นแวบแวบเดี๋ยวแวบนู่นเดี๋ยวแวบนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะคิดเป็นเรื่องเดียวแล้วก็คิดต่อเนื่องของมันได้นี่คือผลจากการที่เราฝึกเป็นสมาธินะถึงตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้เรานั่งไปแล้วนะสงบไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อะไรจริงจังนักหนาตอนนั้นก็เป็นสุขเท่าที่มันทำได้แต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยผลของสมาธิมันก็ยังได้มาใช้กับเวลาเราตั้งใจจดใจจ่อกับเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะทำเรื่องที่จะคิดมันก็จะทรงตัวของมันได้ตัวมันเองได้จิตมันเคยฝึกให้นิ่งเคยฝึกให้สงบเนี่ยผลของสมาธินะไม่ได้มีผลเอาเฉพาะตอนที่เธอทำเฉยๆนะเธอทำไปแล้วเธอทำจนจิตของเธอเป็นปกติคือชินต่อการนั่งทำสมาธิเดินจงกรมทำอะไรก็ตามเถอะเวลาเราจะพูดอะไรจะคุยอะไรปุ๊บไอ้ผลของสมาธิที่เราฝึกจิตมันจะเป็นแบบนั้นไปด้วยมันจะดิ่งเป็นเส้นตรงของมันอย่างเงี้ยมันไม่ไหวไปไหวมาวบแบบวบแบบก็มันอย่างงี้หรอก